สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์กับรายการ NAT Clinic นะคะทางสถานี NAT TV ที่ NAT TV นอกจากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ากับเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในภายใต้ชื่อว่าออร่าแล้วนะคะก็ยังมีผลิตรายการ NAT Clinic ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับท่านนะคะวันนี้หลากหลายหมอนะคะที่มาร่วมในรายการของเราหลากหลายโรคนะคะที่เราได้พูดถึงนอกจากคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำเราแล้วนะคะคุณหมอสุวรรณีวิทยาภูมิวันนี้เราก็เปิดโอกาสให้คุณหมอได้ไปพัก1วันนะคะแล้วเราก็ได้แพทย์หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่จัดได้ว่ามีคุณค่าเกี่ยวกับชุมชนไทยเรานะคะเพราะว่าวอลันเทียร์ไปหลายต่อหลายงานแล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่งจบมาไม่นานนี้ก็ยังฮอตนะคะยังมีข้อมูลความรู้ที่ อยากจะมาให้เกี่ยวกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับในโรคที่เธอกำลังศึกษาอยู่นะคะนั่นคือคุณหมอภัทราภาวงศาโรจน์ค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้คุณหมอพิงค์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญโรคนึงนะคะซึ่งกำลังศึกษาอยู่เป็นโรคที่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นกันมากด้วยนะคะนั่นคือในเรื่องของโรคไตนะคะนอกจากนี้คุณหมอก็ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเป็นแพทย์ทั่วไปด้วยใช่ไหมคะทางอายุรกรรมค่ะค่ะคุณหมอเรียนมาทางไหนคะจากเมืองไทยจบที่ไหนมาจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะเป็นแพทยศาสตร์ที่แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ใช้ทุนทำงานที่ประเทศไทยอะค่ะที่โรงพยาบาลทหารเรือ2ปีแล้วก็มาศึกษาต่อที่นี่เกี่ยวกับโรคอายุรกรรมที่แมสซาชูเซตส์ค่ะในปัจจุบันนี้คุณหมอก็อยู่ที่โรงแรมโรงพยาบาลซิดาไซนายในเบเวอร์ลี่ฮิลในแคลิฟอร์เนียนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไตการดูแลผู้ป่วยโรคไตทั่วไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเรียนได้2 ปี 2 เดือนแต่ว่าที่เรียนทั้งหมดก็คือ2ปีก็คือดูแลคนไข้เกี่ยวกับโรคทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรคไตเกี่ยวกับการเสื่อมของการทำหน้าที่การทำงานของไตอะค่ะรวมไปถึงความโรคความดันโลหิตสูงซึ่งโดยทั่วไปแพทย์ทั่วไปจะดูแลทางด้านนี้ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคนไข้หรือผู้ป่วยบางท่านที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยควบคุมได้ยากบางทีแพทย์ทั่วไปจะต้องทำการปรึกษาหมอไตซึ่งจะเชี่ยวชาญขึ้นไปอีกในเรื่องของการควบคุมความดันในเคสที่ยากๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องโรคไตนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้ามีคำถามใดๆนะคะเกี่ยวกับโรคไตแล้วก็เกี่ยวกับโรคภายในก็โทรศัพท์เข้ามาถามได้นะคะวันนี้เช่นเคยเป็นรายการสดแล้วก็คุณหมอก็ยินดีที่จะตอบในโรคทั่วไปด้วยนะคะยกเว้นโรคไตแล้วนะคะก็เป็นช่วงแรกเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้ช่วงต่อไปท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมที่จะจับโทรศัพท์กันมาได้นะคะที่อยากจะถามคุณหมอนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องโครงสร้างของโรคไตนะคะคุณหมอไตของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของร่างกายก็ไตเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะในร่างกายคนเราปกติเนี่ยนะคะจะมีไตอยู่2ข้างนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งเกี่ยวกับช่องท้องของเราเป็น3ส่วนแล้วเนี่ยมันจะมีช่องท้องส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังนะคะไตเนี่ยมันจะอยู่ไปทางด้านหลังซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านลองเอื้อมมือไปทางด้านหลังแล้วก็ตรงใต้ชายโครงทางด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นที่อยู่ของไตแต่ว่าเราจะไม่ได้จับโดนเพราะว่าเราจะมีซี่โครงทางด้านหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวโปรเทคไตของเราในกรณีที่มีการกระแทกหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะไม่ได้โดนไตโดยตรงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคือเราก็จะเคยได้ยินคนที่จะชอบพูดว่าเอ๊ะปวดหลังเป็นไตหรือเปล่ามันไม่ได้หมายความว่าคนที่ปวดหลัง 100% จะเป็นโรคไตอาจจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกแต่ว่าเป็นไปได้ที่มีอาการปวดตรงเนี้ยตรงไตตรงหลังซึ่งจะเป็นไขสันหลังก็ได้ที่สูงขึ้นมานิดนึงก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นโรคไตฉะนั้นจะสรุปว่าเป็นโรคไตหรือเปล่านี่ก็คืออยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์อย่างเดียวเพราะว่าเป็นส่วนที่อยู่ภายในใช่ไหมคะนอกจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาพูดถึงอาการว่าเอ๊ะมันทำยังไงมันจะเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคไตมากกว่าโรคอื่นใช่ไหมคะเราจะขอภาพไหมคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะขอภาพเลยค่ะ
อันเนี้ยค่ะเท่าที่ในรูปที่แสดงเนี่ยนะคะจะไม่ได้บอกตำแหน่งของไตในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเส้นสีแดงๆตรงกลางเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกอวัยวะในร่างกายก็คือจะเป็นเส้นเลือดที่อยู่ตรงกลางตัวของเราซึ่งจะแบ่ง เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆซึ่งจากที่เห็นเนี่ยจะมี2แฉกไปทางไตของเราไตเนี่ยถือเป็นอวัยวะที่ได้รับเลือดจากร่างกายค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นในการปั๊มของหัวใจ1ครั้งเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยจะไปที่ไตประมาณ 20% ค่ะถ้าเราเปรียบเทียบความสำคัญอวัยวะส่วนนี้ในร่างกายนี่มีความสำคัญขนาดไหนมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีอวัยวะหลายอวัยวะหลายระบบซึ่งมันจะมีอวัยวะที่สำคัญที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่า vital organs นะคะซึ่งหมายความว่าถ้าอวัยวะต่างๆเหล่านี้มันหยุดทำงานเนี่ยเราจะเสียชีวิตซึ่ง ก็รวมถึงหัวใจไตก็คือหนึ่งในนั้นนะคะค่ะแต่อย่างไตเรามี2ข้างเนี่ยถ้าเราเสียข้างหนึ่งเราก็ยังโอเคไหมก็ยังโอเคข้างหนึ่งถ้าในกรณีที่อีกค่ะคือไตเนี่ยเวลาเขาเสียเนี่ยค่ะมันจะบอกไม่ได้ว่าเสียข้างไหนกับข้างไหนนอกจากว่าเราจะทำเทสพิเศษในการสแกนการทำงานของไตซึ่งก็จะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสั่งทำนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการประเมินการทำงานของไตเขาประเมินจากการดูค่าการกรองของไตแต่ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรโรคเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เกิดผลกระทบกับไตบางโรคเนี่ยกระทบไตด้านเดียวซึ่งน้อยมากนะคะแต่โรคส่วนใหญ่เช่นความดันสูงเบาหวานเนี่ยมันจะกระทบไตทั้งสองข้างเพราะว่ามันเป็นโรคเขาเรียกว่าซิสเตมิกคือไปทั่วตัวนะคะแต่ถ้าเกิดหากว่าเรามีโรคบางอย่างเช่นติดเชื้อมีนิ่วที่เป็นกับไตข้างเดียวจนไตข้างนั้นเนี่ยหยุดทำงานไปหรือทำงานน้อยลงมากๆก็ยังอยู่ได้ด้วยไตอีกข้างนึงถ้าไตอีกข้างนึงเราปกติอะค่ะหรือว่าบางครั้งเราจะเห็นว่ามีการบริจาคไตใช่ไหมคะใช่ถ้าก่อนคือถ้าหากว่าเราอยากจะบริจาคไตให้คนที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือว่าเวลาเรา เกิดทำการบริจาคไตโดยที่ว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วเราอยากจะทำบุญทำการกุศลบริจาคไตเขาจะมีการสกรีนนะคะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่บริจาคเมื่อเราเสียชีวิตแล้วก็คือสกรีนแค่ว่าไตของเรามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยที่ไตยังมีฟังก์ชันดีอยู่ไม่ติดเชื้ออะไรต่างๆรายละเอียดจะเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะบริจาคไตให้กับญาติพี่น้องแล้วเราต้องมั่นใจก่อนว่าไตอีกข้างของเราเนี่ยสมบูรณ์ดีมากๆเพื่อว่าในระยะเวลาผ่านไปอายุเรามากขึ้นไตมันจะมีการเสื่อมตามอายุอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะคะสองข้างมันเสื่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจมากๆว่าคุณหมอเขาจะสกรีนแล้วก็ดูว่าการที่เรามีไตข้างเดียวเนี่ยเราจะอยู่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเคยมีสองข้างเนี่ยเหลือข้างเดียวก็ต้องทำงานมากขึ้นต้องทำงานมากทำงานหนักขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วก็ต้องระวังยิ่งกว่าคนที่มีไตสองข้างเพราะว่าในไตหนึ่งข้างเนี่ยนะคะมันจะมีหน่วยทำงานเล็กๆซึ่งเป็นล้านอยู่ในนั้นนะคะเป็นล้านหน่วยการที่เราตัดออกไปเนี่ยค่ะก็ไตอีกข้างมันไม่ได้สร้างเพิ่มอะค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องทำงานหนักมากขึ้นค่ะงั้นเราตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องโรคไตนะคะโรคไตนี่จะมีอาการอย่างไรบ้างจริงๆคำว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากนะคะถ้าเกิดว่าเอาแค่ว่าคำว่าไตวายเนี่ยค่ะมันก็จะมีไตวายฉับพลันไตวายเรื้อรังซึ่งมันจะแบ่งกันที่ระยะเวลาของการเป็นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของการหน้าที่ของไตนะคะโดยส่วนมากถ้าเป็นไตวายฉับพลันมักจะไม่ค่อยมีอาการของตัวโรคเองจนนอกจากว่าไตมันเสียจนกระทั่งว่าไม่สามารถจะขับของเสียได้อาจจะมีอาการปัสสาวะไม่ออกหมายถึงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ปัสสาวะเลยหรือปัสสาวะน้อยลงปัสสาวะมีสีเข้มอันนั้นเนี่ยโดยส่วนมากจะมีสาเหตุอย่างเช่นเราขาดน้ำมากๆนะคะในคนบางทีถ้าอันนี้อยากจะเตือนไว้นิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางคนท้องเสียอาเจียนโดยอาจจะเป็นโรคแบบโรคลำไส้ที่บอกว่าติดเชื้อไวรัสอาหารเป็นพิษถ้าเราท้องเสียน้ำมากๆเนี่ยอย่างที่บอกว่า 20% เลือดไปที่ไตเนี่ยค่ะถ้าขาดน้ำเนี่ยปุ๊บไตเขาก็เริ่มไม่ทำงานแล้วอันนี้คืออาจจะฉี่อาจจะปัสสาวะไม่ออกเนี่ยค่ะก็คืออันนี้คืออาจจะเป็นอาการหลังๆแล้วอะค่ะเพราะโดยส่วนมากอาการเนี่ยจะไม่ค่อยมีหมายถึงว่ามันจะค่อนข้างหลากหลายมากมาได้หลากหลายมากหรือว่าถ้าเป็น
คนที่ทานรับประทานยาที่เป็นพิษกับไตนะคะโดยทั่วไปแล้วมีหลายยาหลายชนิดมากที่เป็นพิษกับไตแต่ว่ายาที่คนใช้สามัญเลยแล้วก็เป็นพิษกับไตแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือยาแก้ปวดที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปใช่แล้วก็เป็นใช่นับว่าเกือบทุกคนที่จะต้องมีประสบการณ์ในการปวดข้อปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกยี่ห้อไหมคะที่มีคือยกเว้นไทลีนอลหรือว่าอะซิตามิโนเฟนนะคะก็คือนอกนั้นเนี่ยอันนั้นจะมีผลกับตับถ้าทานมากนอกนั้นเนี่ยโดยมากแล้วอะค่ะที่เขาเขียนว่า anti inflammatory ที่เป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะชื่อสามัญเนี่ยจะเป็นลดไข้ด้วยใช่ ibuprofen อะไรพวกนี้ naproxen ที่หาซื้อได้ลดไข้เนี่ยค่ะถ้าบางคนทนได้คือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนทนได้โอเคทานไประยะหนึ่งนอกจากผลข้างเคียงกัดกระเพาะแล้วยังมีผลข้างเคียงในการลดปริมาณเลือดที่ไปที่ไตในระยะหนึ่งเนี่ยไตเสื่อมฉะนั้นคนที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าต้องทานแนะนำกับอาหารด้วยทานกับอาหารอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันกระเพาะกัดกระเพาะนะคะแต่ว่าดื่มน้ำใช่ดื่มน้ำแล้วก็ทานหลังอาหารนะคะแล้วก็ในกรณีที่ถามว่าถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไตดีที่สุดก็คือควรทานในระยะสั้นๆนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นโรคไตเลยนะคะถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตและไม่ได้เป็นโรคไตเราทานได้แต่เราอาจจะทานในระยะสั้นๆแค่3วัน5วันถ้าการปวดอันนั้นยังไม่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะหาวิธีอื่นอย่างเช่นไปพบแพทย์หรืออะไรเพื่อประเมินว่าเอ๊ะทำไมปวดกล้ามเนื้อจริงๆมันก็ควรจะดีขึ้นแต่ว่าไม่ควรที่จะทานยาแบบเป็นสัปดาห์2สัปดาห์ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่านอกจากยานั้นไม่ช่วยเรื่องการปวดเราแล้วเนี่ยมันยังทำลายไตอวัยวะส่วนอื่นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลเหมือนกับว่าอาการเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยจะเห็นชัดจากการปัสสาวะใช่ถ้าเป็นอันดับแรกนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นคิดว่าน่าจะเป็นระยะท้ายๆเหมือนว่าเป็นมากแล้วค่ะในกรณีที่ไตเขาไม่แต่คำว่าทำให้เราเห็นว่าเป็นโรคไตเนี่ยจะโชว์ทางปัสสาวะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาการที่ชัดๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิ่วในไตถ้านิ่วในไตเนี่ยอาการก็อย่างที่บอกอาจจะปวดหลังได้ค่ะบางคนเป็นนิ่วเนี่ยไม่มีอาการเลยมันแล้วแต่ว่าขนาดนิ่วเท่าไหร่แล้วก็ร่างกายเราท่อไตเขาจะพยายามบีบนิ่วลงมาเนี่ยบางทีถ้าไตมีนิ่วที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ร่างกายพยายามจะไตพยายามจะบีบไล่นิ่วลงมาเองเนี่ยค่ะอาจจะมีการปวดตรงชายโครงข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ล้าวมาข้างหน้าตามการเดินของท่อไตในร่างกายเราบางคนอาจจะปวดมาถึงตรงบริเวณขาหนีบหัวหนาวหรือว่าบริเวณถ้าเป็นในเพศชายก็จะร้าวลงอันทะได้แบบนี้ค่ะก็คืออันนี้คือการปวดที่ร้าวลงมาอันนี้หรือว่าปัสสาวะเห็นเป็นสีมีเลือดนะคะหรือว่าในกรณีที่ร่างกายขับนิ่วออกมาเองแล้วเนี่ยจะเห็นตะกอนนิ่วเล็กๆออกมานะคะแล้วก็มีการปัสสาวะแสบขัดค่ะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงโรคไตเรื้อรังค่ะนอกจากนั้นจะมีอาการอะไรอีกบ้างคะถ้าในกรณีไตวายเรื้อรังเนี่ยค่ะถ้าเป็นไม่มากนะคะอาจจะไม่มีอาการแต่ถ้าหากว่าเป็นมากส่วนใหญ่จะมีนอกจากว่าปัสสาวะน้อยแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีอาการของภาวะแทรกซ้อนของไตเรื้อรังอย่างเช่นเราจะซีดลงเพราะว่าการทำงานของไตเนี่ยมันมีหลักๆ3อย่างอันที่หนึ่งคือกรองของเสียกรองน้ำเกลือแร่แล้วก็ของเสียที่ร่างกายเราผลิตขึ้นนะคะหน้าที่ที่สองก็คือการปรับสมดุลเกลือแร่พวกโพแทสเซียมพวกโซเดียมกรดด่างต่างๆอันที่สามคือสร้างฮอร์โมนที่ผลิตเม็ดเลือดแดงค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ activateวิตามินดีคือการที่เรารับประทานวิตามินดีไปได้เนี่ยร่างกายใช้ได้ไม่ได้ทันทีไตจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะทำให้วิตามินดีเนี่ยออกฤทธิ์ได้นะคะซึ่งวิตามินดีมีส่วนในการดูดซึมแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไตเสื่อมในระยะมันแบ่งเป็น5ระยะค่ะถ้าในระยะ1 2เนี่ยอาจจะยังไม่เจออาการเหล่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่3 4 5เนี่ยเราอาจจะมีอาการซีดคนที่ซีดก็ถ้าเม็ดเลือดแดงน้อยในร่างกายน้อยมากๆอาจจะเหนื่อยง่ายแล้วก็คนก็จะเห็นว่าเราตัวซีดๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่วิตามินดีมันไม่ทำงานก็อาจจะกระดูก
อาจจะมีการพร่องวิตามินดีอาจจะมีการปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อหรือว่าถ้าหากว่าวิตามินดีไม่ทำงานไม่ดูดซึมแคลเซียมก็กระดูกผุได้ค่ะค่ะถ้าเราไม่รักษาโรคไตต้นๆเนี่ยก็คือจะทำให้เป็นสเต็ปต่อๆไปใช่ไหมคะคือความรุนแรงมากขึ้นใช่ค่ะคือไตถ้าหากว่าเรามีอาการไตวายฉับพลันเนี่ยนะคะควรที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นแพทย์อายุรกรรมในเบื้องต้นหรือว่าแพทย์ทางด้านโรคไตแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นไตเรื้อรังไตฉับพลันเนี่ยสามารถถ้ารักษาได้ทันทีนะคะสามารถบางโดยส่วนมากเนี่ยมันจะกลับไปเป็นภาวะปกติของไตเราได้แต่ถ้าหากเราไม่รักษาเราปล่อยไว้โดยที่เราเองอาจจะไม่ทราบเนี่ยค่ะมันก็จะพอเลย3เดือนแล้วเนี่ยหน้าที่ของไตไม่กลับไปเหมือนเดิมเมื่อเกิน3เดือนแล้วก็ถือว่าเราเข้าสู่ไตวายเรื้อรังทีนี้ก็ต้องมาเกรดแล้วว่าเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้ค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากว่าในเรื่องของยาที่เรารับประทานเข้าไปในเรื่องของโรคต่างๆมีอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับไตวายเรื้อรังเนี่ยนะคะการทำงานของไตจะค่อยๆลดลงโดยที่คนไข้เองอาจจะไม่สังเกตโดยโรคส่วนมากที่จะทำให้เป็นไตวายเรื้อรังอันดับหนึ่งเลยในประเทศอเมริกาก็คือโรคเบาหวานนะคะถ้าหากว่าเราควบคุมไม่ดีเบาหวานเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายมีความผิดปกตินะคะอาจจะทำให้มีการเส้นเลือดเนี่ยค่ะมันเสียไปความยืดหยุ่นเสียไปถ้าไปที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะไปที่สมองก็เป็นสโตรกหรือที่บอกว่าหลอดเลือดสมองตีบนะคะแล้วก็หลอดเลือดเล็กๆอีกที่ไปที่ไตก็ทำให้ไตวายได้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปที่ตาก็ตาบอดหรือว่าลงที่ขาอย่างที่เราเห็นว่าคนไข้เบาหวานจะเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วก็อาจจะต้องถูกตัดขาอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเบาหวานแล้วก็มีโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับว่าเป็นโรคคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยถามว่ามันมีผลยังไงในระยะยาวถ้าคอเลสเตอรอลในเลือดมันมากเนี่ยค่ะมันจะไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดก็ทำให้หลอดเลือดเราตีบแล้วก็ทำให้มันไม่ไปเลี้ยงไตเลือดไม่ไปเลี้ยงไตเหมือนกันหรือว่าโรคอ้วนโรค sleep apnea ที่นึกไม่ทราบเคยได้ยินไหมที่เวลาคนเรานอนเรากรนนะคะเราพอดีแบบว่าออกซิเจนไม่เข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะก็ทำให้ออกซิเจนไม่ไปที่ไตเหมือนกันก็เสื่อมได้หรือว่าคนที่อายุมากกว่า60ปีไตก็เสื่อมไปเองตามสภาพเหมือนกันค่ะฟังดูแล้วนะคะเหมือนว่า3โรคใหญ่ที่คนเราเป็นแล้วก็ทำให้มันเกิดโรคต่างๆในร่างกายก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลฉะนั้น3โรคนี้นะคะซึ่งเราพูดถึงเป็นประจำถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะต้องดูแลต้องดูแลทั้ง3สิ่งนี้นะคะ3โรคนี้ส่วนใหญ่นี้คุมโดยการอาหารก่อนออกกำลังอาหารใช่ใช่ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องเบาหวานความดันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าทางรายการคงให้ความรู้กับผู้ชมไปแล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละโรคของอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยกับความดันกับคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คืออยากจะให้คิดง่ายๆว่ามันไม่ใช่โรคที่รักษาหายสเต็ปแรกต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคก่อนนะคะอย่างเช่นบางท่านคิดว่าหลายๆท่านเลยคิดว่าไม่ทานแล้วยาความดันวันนี้ความดันดีพรุ่งนี้ดีมะรืนนี้ดีเดี๋ยวรอขึ้นเมื่อไหร่ค่อยทานใช่ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นผิดมากเพราะว่าร่างกายเราเขาก็รู้อะค่ะอย่างเช่นความดันมันขึ้นถามว่าร่างกายไม่ทำอะไรเลยไหมไม่ใช่ก็พยายามที่จะปรับตัวแต่วันนึงปรับไม่อยู่อย่างเช่นความดัน200แบบเนี้ยปรับไม่อยู่ค่ะร่างกายก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้มันก็อาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าทำให้หัวใจวายไตวายฉับพลันก็คือยิ่งคนที่คุมมาดีแล้วอยู่ๆไปหยุดเนี่ยค่ะไตก็หมายถึงว่าร่างกายอวัยวะต่างๆไตหัวใจสมองไม่คุ้นเคยไม่ชินก็อาจจะเป็นโรคฉับพลันได้เพราะฉะนั้นถ้าในขั้นเริ่มแรกถ้าหากว่ายังไม่เป็นความดันโลหิตสูงเลยเนี่ยค่ะแล้วก็คุณไปตรวจอาจจะไปที่วัดไทยแล้วก็มีการบริการตรวจสุขภาพฟรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันสูงกว่า140 90
ยังไม่วินิจฉัยคือโดยส่วนมากถ้าครั้งแรกไม่วินิจฉัยจะต้องแบบอยู่ในภาวะที่เราพักผ่อนเต็มที่แล้วก็วัด 2-3 ครั้งขึ้นไปถ้าครั้งเดียวสูงก็อาจจะแปลว่าในตอนนั้นเราอาจจะมีภาวะอะไรเครียดหรือว่าเราเพิ่งเดินมาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงแม้วินิจฉัยแล้วเป็นไม่มากอาจจะความดัน150 90คือเป็นในระยะต้นๆ140 90นิดๆอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากทานยาก็มีทางเลือกอย่างเช่นไปลดอาหารเค็มไปลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ลองมาอีกสักประมาณ6สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะมาวัดความดันดูใหม่แต่ถ้ามันไม่ลงก็แนะนำว่าให้ทานยาในกรณีที่กลัวการทานยาหลายๆท่านจะกลัวว่าไม่อยากทานยามันมีผลข้างเคียง side effect ก็มันมีอยู่แล้วอะค่ะ side effect แต่ว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์เนี่ยบางทีเขาจะโอเคเลือกยาที่เหมาะกับเราเพราะยาความดันเดี๋ยวนี้มีหลายตัวมาฉะนั้นถ้ามี side effect อะไรนะคะก็ต้องรีบบอกกับหมอแพทย์ก็จะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนหรือว่าดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่ side effect ของยาก็ได้เพียงแต่มันมีเหตุการณ์อย่างอื่นซึ่งทำให้เราเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นผลของการไม่ทานยาตามคุณหมอสั่งนี่มากกว่านะคะมากกว่าที่เราจะต้องไปกลัวในเรื่องของจะทานยาตัวนั้นไซเอฟเฟกต์อันนั้นนะคะเรากลับมาในเรื่องของโรคไต เมื่อคุณหมอมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรแล้วก็รักษาอย่างไรบ้างโดยส่วนมากอย่างที่บอกว่าโรคไตไม่แสดงอาการนะคะในระยะแรกดังนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอาจจะเริ่มที่อายุ30ปีนะคะเริ่มจะไปสกรีนเกี่ยวกับว่าความดันเราสูงไหมน้ำตาลเราเป็นอย่างไรหรือว่าคอเลสเตอรอลเราสูงหรือเปล่าถ้าหากว่าเริ่มพบว่าสูงนะคะเราก็ควบคุมปัจจัยเหล่านั้นแต่ส่วนสำหรับการโดยตรงการตรวจการทำงานของไตโรคไตโดยตรงเนี่ยค่ะก็คือตรวจเลือดและปัสสาวะนะคะเป็นหลักตรวจเลือดเขาจะตรวจอะไรบ้างเขาก็จะตรวจค่าที่เขาเรียกว่าแครทินินซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การทำงานของไตในขณะนี้ที่เป็นสแตนดาร์ดที่เขาใช้กันนะคะถ้าแล้วหมอก็จะคำนวณการกรองการทำงานของไตแล้วก็บอกว่าอยู่ในขั้นปกตินะหรือว่าต้องระวังหรือว่าต้องตรวจ follow up ถี่ขึ้นอีกอย่างนึงคือการตรวจปัสสาวะบางคนมีการกรองที่ดีหมายถึงว่าคำนวณค่าการกรองของไตแล้วยังไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติอะไรมากแต่ถ้าหากว่ามีโปรตีนเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับที่อยู่ในไข่ขาวอะค่ะรั่วออกมาซึ่งเราจะตรวจได้จากทางปัสสาวะเนี่ยก็ต้องระวังแล้วว่าอันนี้มันมีความบกพร่องทางไตอ๋อแล้วก็มีอาการหนึ่งที่บางที่ลืมพูดไปก็คือตัวบวมตัวบวมเนี่ยบางทีก็เป็นได้หลายโรคนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือโรคไตเกิดจากการที่ไตไม่เก็บโปรตีนตัวนั้นนะคะกรองแล้วโปรตีนมันรั่วออกมาทำให้ตัวเราบวมค่ะในเรื่องของการรักษานะคะเคสหนักขนาดไหนภาวะความรุนแรงโรคไตขนาดไหนที่จะมีการล้างไตค่ะถ้าเกิดว่าโชว์ไดอะแกรมที่เป็นระยะของไตขึ้นมานะคะจะเห็นว่าไตของเราเนี่ยการทำงานเนี่ยค่ะจะมีอยู่5ระยะนะคะขอไดอะแกรมนะคะถ้าระยะแรกเนี่ยนะคะก็คือการทำงานของไตมันจะมีหน่วย GFR ซึ่งอันนี้อาจจะละเอียดไปในการพูดแต่ว่ามันจะมีตัวเลขอยู่อะค่ะถ้าคนปกติเนี่ยจะเห็นว่า GFR ก็คือการกรองของไตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า130ถือว่าปกตินะคะอยู่ในช่วง130ถึง90เนี่ยจะเป็นไม่มีการกรองที่ผิดปกติเพียงแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นเช่นโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมานะคะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆถึง60นะคะถ้าเห็นจากทางด้านถ้าเลื่อนมาทางที่ด้านขวาของไดอะแกรมนะคะ60 30นะคะแล้วก็ถ้า90ถึง6 60ถึง90เนี่ยระยะที่2 30ถึง90เอา30ถึง60ในระยะที่3นะคะ15ถึง30ระยะที่4แล้วก็ตั้งแต่15น้อยลงมาเนี่ยค่ะคือไตระยะโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งบางคนจะต้องล้างไตนะคะ
ก็คือล้างไตนี่จะเป็นวินิจฉัยของคุณหมอนะคะส่วนใหญ่คือขั้นที่มากแล้วขั้นที่ห้าแล้วค่ะซึ่งในคนที่เป็นระยะที่4เนี่ยค่ะที่มีการทำงานของไตลดลงเหลือ20เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนไข้ที่ตรวจรักษากับคุณหมอประจำเนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะเริ่มแนะนำว่าในระยะที่20เนี่ยเขาจะให้เรารู้จักกับโรคไตวายเรื้อรังแล้วถ้าเป็นในคลินิกที่โดยทั่วไปที่ทำงานที่เคยทำงานมาแพทย์ก็จะให้เราไปคุยกับพวกเกี่ยวกับว่าให้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าการล้างไตทำยังไงแล้วก็เริ่มที่จะดูว่าเราต้องทำเส้นใช่ทำดูว่าเราต้องทำเลือกการวิธีล้างไตแบบไหนแล้วก็ต้องทำเส้นต้องอะไรเพื่อเตรียมตัวค่ะแต่ว่าแต่ละโรคแต่ละคนก็จะดูเป็นรายๆไปว่าบางคนเนี่ยการทำงานของไตเหลือแค่7ค่ะแต่ว่าไม่ต้องล้างก็มีเพราะว่าเขายังรักษาสมดุลเขายังปัสสาวะออกเลือดเขายังไม่เป็นกรดยังรักษาสมดุลเกลือแร่อะไรได้ดีแพทย์ก็จะระวังคอยดูไปเรื่อยๆแต่ว่าบางคนการทำงานของไต12อย่างเงี้ยแต่ต้องล้างแล้วซึ่งมันเป็นเคส by เคสไปเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคไตต่อนะคะพร้อมทั้งท่านผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามานะคะสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของโรคไตหรือโรคใดๆก็ตามนะคะหมอพิงค์ของเราก็จะยินดีที่จะตอบให้ค่ะสักครู่ค่ะเห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง1800-341-4041การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง1800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
และได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้งได้ที่หมายเลข1-800-341-4041ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็กำลังอยู่กับรายการ Net Clinic นะคะซึ่งมีเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในเวลาเที่ยงครึ่งทางสถานี Net TV นะคะแล้วมีรีรันอีกครั้งนึงในค่ำวันเดียวกัน2ทุ่มนะคะแล้วก็เสาร์ถัดไปในเวลาเที่ยงทางสถานี Net Variety ค่ะวันนี้เราก็ได้คุณหมอพัทรภาวงศาโรจน์นะคะหรือคุณหมอพิงค์มาร่วมในรายการมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับโรคไตนะคะวันนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะคะได้คุณหมอสดๆร้อนๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลวันนี้นะค่ะวันนี้เราก็พูดไปถึงเรื่องโครงสร้างเรื่องถึงเรื่องโรคไตเรื้อรังแล้วก็ขั้นต่างๆของโรคไตแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องโรคการล้างไตนะคะก็อยากจะถามคุณหมออีกนิดนึงว่าภาวะผู้ป่วยขนาดไหนที่จะล้างไตได้แล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างค่ะก็ในกรณีที่ไตไม่ทำงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าไตมีหน้าที่3หน้าที่ถ้าไตไม่ทำงานคือไม่ขับปัสสาวะให้เราหรือว่าไตไม่รักษาสมดุลกรดเกลือแร่ต่างๆในร่างกายให้เราเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการรักษาทดแทนการทำงานของไตซึ่งมีหลายจริงๆมีหลายทางเลือกนะคะอันที่หนึ่งก็คือล้างไตซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการล้างกับเครื่องที่เราจะต้องไปพบแพทย์อย่างเช่นอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอันที่2คือการล้างทางหน้าท้องที่จะมีถุงน้ำล้างไตแล้วเราก็ถ่ายของเสียทางหน้าท้องและอันที่3เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมากมายในประเทศนี้รวมถึงที่ประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการปลูกเปลี่ยนถ่ายไตจากการนำไตของคนอื่นมาใส่ที่ไตของเราก็ไม่ต้องล้างไตก็คือเหมือนมีไตของคนอื่นมาทำงานแทนถามว่าโรคไตร้ายแรงรุนแรงแค่ไหนถึงจะต้องล้างก็อย่างที่บอกไปว่าการทำงานลดลงกว่า15การกรองลดน้อยกว่า15นะคะที่ขั้นสุดท้ายใช่ขั้นสุดท้ายคือระยะที่5แต่ว่าจะเริ่มล้างเมื่อไหร่เนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยเป็นรายๆอย่างเช่นบางคนจะมีอาการที่ของเสียข้างในร่างกายจนทำให้มีผลกระทบกับสมองเขาจะเรียกว่ายูรีเมียซึ่งเกิดจากการที่ยูเรียในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอเวลาเราอย่างเราทราบอยู่แล้วว่าในปัสสาวะมันมียูเรียใช่ไหมคะที่สร้างกลิ่นของปัสสาวะเราทีนี้ถ้าเราไม่ขับยูเรียก็จะอยู่ในร่างกายไอสารยูเรียนี่มันตัวเล็กนิดเดียวค่ะมันจะวิ่งไปในเส้นเลือดเราบางทีขึ้นไปที่สมองก็ทำให้มีอาการที่เรียกว่ายูรีเมียก็จะมีอาการผิดปกติทางสมองมีอาการสับสนอะไรเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยนะคะอันที่สองคือเลือดเป็นกรดนะคะก็คือเลือดเป็นกรดหรือว่าเกลือแร่ต่างๆเช่นโพแทสเซียมสูงเนี่ยค่ะก็คือนอกจากการทำงานลดลงต่ำกว่า15แล้วก็จะต้องมีข้อบ่งชี้ต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้แพทย์เริ่มล้างไตแนะนำให้คนไข้ล้างไตเพราะถ้าหากว่าไม่ล้างเนี่ยนะคะก็คือจะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอยู่ได้ในกรณีที่ของเสียยังคั่งอยู่หรือว่าเลือดเป็นกรดมากๆนะคะค่ะผู้ป่วยไม่ว่าขั้นต่างๆคุณหมอพิงค์ไตวายนะคะเรื้อรังไม่เรื้อรังหรือล้างไตเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนอื่นได้ไหมหรือว่าต่างกันยังไงค่ะจะทานอาหารได้ปกติไหมค่ะถ้าเป็นในขั้นที่เป็นพูดถึงไตวายเรื้อรังก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นในขั้นที่1ที่2ก็ยังคล้ายๆกับคนที่มีไตปกตินะคะแต่ว่าเราควรจะต้องระวังอย่างที่บอกว่ายาแก้ปวดอะไรพวกนี้ไม่ควรทานเลย
ไม่ควรทานเลยคนที่ไตปกติอาจจะทานได้แต่อย่าทานเยอะอะไรเงี้ยแต่ระยะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5จริงก็ไม่ควรทานเลยแต่ควรจะเริ่มตั้งแต่ระยะที่1ว่ายาอะไรต่างๆเนี่ยก่อนจะทานเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องแน่ใจก่อนว่าไม่มีพิษกับไตอันที่2ก็คือเรื่องอาหารทุกคนไม่ควรทานอาหารเค็มอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาหารที่เราอาจจะพูดว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาเยอะเราก็ไม่ได้เติมปรุงน้ำปลาแต่ว่าบางทีเนี่ยการทานพวกผงปรุงรสผงชูรสอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ในรูปของเกลือแต่ว่ามันมีสารที่เรียกว่าโซเดียมซึ่งก็จะทำให้ไตไม่ต้องทำงานหนักนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออาหารที่เราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นพวกอาหารกระป๋องอาหารพรีเซิร์ฟพวกฟรอเซนต่างๆอะค่ะซึ่งของพวกนี้ถ้าเราเลือกดีๆนะคะดูพวกฉลากข้างหลังว่าเกลือน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้นะคะแต่ในสำหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังไตที่เรื้อรังระยะท้ายๆเนี่ยก็คงต้องบอกว่าชีวิตจะไม่เหมือนคนปกตินะคะเราจะทานอาหารปกติไม่ได้โดยยิ่งถ้าคุณแบบเป็นเบาหวานเป็นไตจากที่เกิดจากการเป็นเบาหวานเนี่ยคือยิ่งต้องคุมเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยจะต้องค่อนข้างสตริกเลยอย่างที่พี่หาข้อมูลมานะคะว่ามีอาหารจะไม่มันด้วยใช่ไม่มันใช่แล้วยังมีเห็นมีผักบางอย่างที่คนเป็นโรคไตก็ควรจะทานด้วยคือพอประเภทไหนพอไตนี่ไม่พอไตไม่ขับพวกไตเนี่ยไม่ขับพวกเกลือแร่แล้วอะค่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเนี่ยซึ่งตัวนี้ถ้ามันสูงเนี่ยสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยบางทีมันทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเราเสียชีวิตได้นะคะก็คือควรจะหลีกเลี่ยงคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตเนี่ยค่ะควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้อย่างเช่นกล้วยนะคะผักใบเขียวซึ่งของต่างๆเขียวเข้มอะไรเงี้ยเขียวเข้มเหลืองเข้มใช่มันจะมีโพแทสเซียมสูงนะคะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะทำเป็นตารางมาให้นะคะว่าอาหารอาจจะที่ดูมานะคะน้าบรอกโคลีนะคะคลื่นช่ายมะเขือเทศใช่แล้วก็ผักกะหล่ำผลไม้บางชนิดนะคะอย่างเช่นกล้วยที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเป็นโรคไตระยะหลังๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นระยะที่3ลงมานะคะ3 4 5ก็ควรจะทานอาหารจำกัดสารที่เขาเรียกว่าฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสเนี่ยค่ะเพราะว่ายิ่งมันสารพวกนี้มันจะมีอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะมันจะมีฟอสฟอรัสซึ่งฟอสฟอรัสเนี่ยในการวิจัยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะทำให้การเสื่อมของไตเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารชนิดไหนที่เราควรต้องระวังก็คือพวกถั่วต่างๆค่ะไข่นมพวกอะไรก็ตามที่ทำด้วยนมค่ะชีสโยเกิร์ตอะไรอย่างเนี้ยค่ะที่มีโปรตีนสูงเพราะว่าเมื่อโปรตีนมากๆไตทำงานหนักก็จะเสื่อมเร็วนะคะถั่วนี่ก็อาจจะรวมไปถึงพวกถั่วลิสงถั่วลิสงอัลมอนด์นะคะเม็ดทานตะวันแล้วก็ในโคลาค่ะในน้ำโคลาแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะมีด้วยโซดาด้วยอะค่ะโซดาเฉพาะโคลาที่มีสีแบบโคลานะคะแล้วก็ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคอะค่ะถามว่าไม่ใช่ให้กินโนแบบห้ามกินได้แต่เรากินน้อยมากๆในวันที่เราแบบอยากกินจริงๆนะคะแต่เราต้องรู้ว่าเรามีโรคแบบนี้อยู่เราก็เลี่ยงไปทานอย่างอื่นแต่ว่าวันไหนที่เราโอ้ยอยากทานมากเลยนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานได้บ้างเงี้ยค่ะค่ะนอกจากที่จะต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะก็คือต้องทำตามที่คุณหมอนะคะที่แพทย์แนะนำมาด้วยนะคะ ให้ทานยาก็ต้องทานให้เป็นตามกิจวัตรเลยนะคะแล้วก็คำแนะนำของคุณหมอว่าห้ามทานอะไรก็ต้องปฏิบัติตามนะคะก่อนที่มันจะสเต็ปจากขั้นหนึ่งไปขั้นหนึ่งนะคะถ้าเรารักษาต้นๆก็จะช่วยได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากถามคุณหมอหน่อยอันนี้คงไม่ใช่โรคไตหรือมั้งยินดีค่ะโรคอื่นได้ค่ะเขาคำถามเลยค่ะถามอะไรคะคืออย่างนี้
เวลาไปช้อปปิ้งอะนะไปเปิดเวลาจะเปิดคูลเลอร์ที่มันเย็นอะอย่างคูลเลอร์อย่างนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันมีไฟช็อตเหมือนกับช็อตตัวเราอะช็อตมือเราอะอันนี้มันเกิดจากอากาศแห้งอากาศแห้งอากาศแห้งค่ะคุณป้าอากาศแห้งแล้วร่างกายมันมีประจุไฟฟ้าค่ะค่ะอาจจะต้องทาโลชั่นหน่อยใช่ไหมทาโลชั่นหรือว่าหาผ้าค่ะเราหยิบผ้านะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงใช่ผ้าซับมือโดยเฉพาะช่วงอากาศหน้าหนาวได้ไหมคะหน้าหนาวเป็นมากแต่ว่าในประเทศนี้อากาศมันแห้งทั้งปีก็จะอากาศแห้งค่ะคุณป้าแล้วก็มือเราก็แห้งด้วยมันจะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกับร่างกายไม่ได้อันตรายถ้าคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้ากระแสไฟฟ้าน้อยๆอย่างเช่นเราต้องชัวร์ก่อนนะคะว่าไอ้ตู้เย็นคูลเลอร์ของเราเนี่ยไฟไม่รั่วนะคะถ้าไฟไม่รั่วเนี่ยแล้วกระแสไฟน้อยๆจะเกิดจากการไฟฟ้าสถิตประจุเนี่ยไม่อันตรายค่ะแต่ว่าเราจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณป้าก็ทาโลชั่นนะคะบ่อยๆนะคะเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงไม่ใช่แค่เปิดคูลเลอร์นะไอ้อย่างไปเจอเพื่อนเงี้ยอ๋อชนกันจับมือเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะสะดุ้งขึ้นมาใช่ไหมคะคุณป้าใช่เป็นกันหลายท่านค่ะเป็นกันหลายคุณป้าอยู่รัฐไหนคะอยู่อาริโซนาอ๋ออันนี้ยิ่งเป็นค่ะเพราะเป็นทะเลทรายมันก็อากาศจะแห้งกว่าที่อื่นนะคะค่ะไม่ต้องตกใจค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไมไม่เป็นล่ะเออจริงๆแล้วหมอก็เป็นนะคะนี่ค่ะมีคำถามอื่นไหมคะคือประหลาดใจทำไมเป็นอยู่แต่เราคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเขาเป็นเลยลองคุณป้าลองทาโลชั่นดูนะคะลองทาโลชั่นที่มือก่อนที่จะจับนะคะนี่ใช้กระดาษซับมือเลยล่ะได้ค่ะต้องป้องกันไปอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นนะคะบางคนก็เป็นน้อยภายในเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่เกี่ยวค่ะแค่อากาศแห้งแล้วก็มีประจุไฟฟ้าเล็กๆเองอะค่ะที่ทำให้มีอากาศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วไฟนี่ก็เป็นอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีมีคำถามอะไรคะแม่ป้าอยากถามว่าอันนั้นเรื่องไตฮะนะเพราะว่าคอยเป็นโรคไตจ้ะแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้ท่านหาก็ออกของหมอมาแล้วก็เลยอยากถามว่าเวลาเฮาอันนั้นคือว่าพบโพแทสเซียมเฮามันสู้ค่ายฮะนะเฮายังไม่ได้ไปหาหมอฮะนะละเฮาทิศจังไดยังไม่ได้ไปหาหมอหรอคะไปหาหมอแต่สมมุติว่าพบโพแทสเซียมสู้ค่ายโพแทสเซียมใช่มั้ยคะสูงใช่มั้ยคะมันสูงแล้วเราจะทำยังไงหยุดกินยาหรือว่าต้องทำยังไงทานยาอะไรอยู่บ้างคะโอ้ยาใน10กว่าอย่างเลยแล้วโพแทสเซียมสูงแค่ไหนคะคุณป้าทราบไหมคะอะไรนะโพแทสเซียมสูงขนาดไหนคะตอนที่แอร์ไปของหมอหาหมอนะ200กว่าแล้วหมอเขาก็ต้องฉีดยาลดให้เข้าอิมมิคันซี่แต่อยากรู้ว่าเวลาเราอยู่บ้านน่ะแล้วเราจะทำยังไงต้องดูแลยังไงบ้างกับสำหรับที่เป็นโพแทสเซียมสูงนะคะก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวนะคะขอถามนิดนึงเป็นโรคไตอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นใช่ไหมคะแม่ป้าอ๋อก็ก่อนอื่นเนี่ยคือคุณหมอเข้าใจว่าคุณหมอคงดูเรื่องยาให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโพแทสยาบางตัวที่ทานเนี่ยมันทำให้โพแทสเซียมมันสูงได้นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลักเลขมันจะเป็น4 5 6 7อย่างเงี้ยค่ะไอ้เลข200นี่คิดว่าอาจจะเป็นอีกหน่วยนึงหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดนะคะโพแทสเซียมคนปกติก็อยู่ที่ประมาณ 4.4 ถึง 5นะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วอะค่ะว่าต้องระวังเรื่องอาหารนะคะต้องระมัดระวังงดทานตอนนี้งดบริโภคพวกกล้วยไปเลยนะคะแล้วก็ผักใบเขียวเนาะแล้วก็เค็มใช่อาหารเค็มทั้งมันนะคะนะคะก็จะต้องงดเรื่องอาหารพวกนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพบแพทย์อีกทีเนี่ยคิดว่าแพทย์คงจะดูแลเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับยาให้อ่ะค่ะคงรีวิวยาให้ว่ามันมียาตัวไหนที่ทานแล้วโพแทสเซียมสูงหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้อาหารตามปกติที่ทานเนี่ยเป็นอาหารที่มีผักใบเขียวเยอะไหมคะค่ะส่วนมากก็ชอบกินนะแต่ไม่รู้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้หมอพิงบอกนะแม่ป้าก็คือดูแลเรื่องอาหารไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วผักเขียวบางอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เหลืองจัดด้วยมะเขือเทศก็ยังเป็นเลยว่าควรจะงดนะคะแล้วกล้วยนี่ต้องหยุดเลยอย่างที่แอเป็นลูปัสนี่น่ะค่ะแบบเราจะดูแลยังไงถ้าเป็นโรคลูปัสใช่ไหมคะลูปัสด้วยจริงๆเป็นโรคที่ค่อนข้างดูแลด้วยตัวเองได้ยากนะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องทานพวกยากดภูมิคุ้มกันในการที่จะเพราะว่าโรคนี้เป็นการที่ภูมิคุ้มกันมันสร้างมันไม่ใช่พร่องซะทีเดียวค่ะเหมือนว่าร่างกายเขาสร้างภูมิคุ้มกันต่อตัวเองอะค่ะหมายความว่ามีภูมิคุ้มกันของตัวเองขึ้นมาทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองอะนะคะถ้าโรคลูปัสเนี่ยก็คุมง่ายๆคือเราต้องพบหมอนะคะแล้วก็ทานยากดภูมิแล้วก็ให้คุณหมอดูเป็นระยะแต่ตัวของเราเองเนี่ยค่ะก็ระวังเหมือนโรคไตทั่วไปอะค่ะระวังเรื่องความดันแล้วก็โรคไตทั่วไปถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติเริ่มแรกของการที่เหมือนว่าโรคมันจะมีการแอคทีฟขึ้นมาอย่างเช่นผื่นขึ้นนะคะปวดข้อมีไข้หรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบพบแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีโรคที่เคยคุมอยู่เนี่ยค่ะอาจจะคุมไม่อยู่นะคะอาจจะต้องเริ่มคอร์สของการทานยากดภูมิอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าเริ่มมีไข้มีผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปวดข้อมีอาการที่ผิดปกติคล้ายๆกับอาการที่เราได้รับการวินิจฉัยเมื่อแรกเริ่มอะค่ะต้องรีบพบแพทย์อะค่ะนะคะอ๋อโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่ป้าขอบใจจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโทรจากที่ไหนคะมาจากออสตินเท็กซัสค่ะค่ะมีคำถามอะไรคะอยากถามว่าเป็นที่ว่าร้อนในตัวนี่มันร้อนคล้ายๆกับว่าระหว่างเอวขึ้นมาข้างบนค่ะมันร้อนอย่างไรคะคุณป้าร้อนอย่างหนักเลยนะร้อนป้าอยู่เท่าไหร่แล้วคะป้าพอดเบิ้ลก็ไม่ใช่อ่ะคุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วคะ68แล้วค่ะ68นะคะเป็นอย่างนี้มานานหรือยังมันเป็นมาได้ 4-5 ปีแล้วค่ะ 4-5 ปีอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นร้อนนี่เป็นเวลาไหนคะเป็นทั้งวันไหมคะโดยมากตอนเราๆบ่าย5โมงค่ะเป็นแรงจัดค่ะแต่ว่าอากาศตอนช่วงนั้นไม่ได้ร้อนมากคนอื่นไม่ร้อนเหมือนเราใช่ไหมคะเราร้อนอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะเราร้อนอยู่คนเดียวแล้วเหงื่อออกไหมคะเปิดแอร์เย็นค่ะมีเหงื่อออกไหมคะมันร้อนวูบวาบไหมคะคุณป้าเหมือนมันวูบวูบเหรอคะมันร้อนเหมือนกับมันร้อนเหมือนกับว่าเอาอะไรเผาไว้ข้างในนะมันร้อนร้อนจนบางทีจะทนไม่ไหวจนน้ำตาไหลบางทีแล้วก็พอร้อนจัดๆแล้วก็ท้องเดินค่ะท้องเดินแล้วทานอาหารอะไรเป็นประจำอยู่หรือเปล่าสีดำค่ะท้องเดินด้วยเหรอท้องเดินด้วยเหรอคะหาถ้าร้อนจัดๆถ้าร้อนได้วันหนึ่งสองวันหรือร้อนจัดนะแล้ววันหลังก็ท้องเดินพอท้องเดินเสร็จแล้วแล้วก็ทานเลยที่เพนโตพาสมอร์มันก็ค่อยยังชั่วค่ะและตอนนี้มันก็เป็นทุกวันร้อนแบบนี้ร้อนน้ำเหมือนกับร้อนลงไปซิดอยู่ในสันหลังเย็นๆนะมันเป็นมันร้อนเหมือนกับว่าอยู่เท็กซัสใช่ไหมคะไปหยุดอยู่ที่ที่สันหลังน่ะเย็นๆร้อนเย็นๆร้อนคุณป้าขังป้าโทรมาจากเท็กซัสใช่ไหมคะเท็กซัสก็อากาศร้อนด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้อากาศร้อนแต่ว่าเราก็อยู่ในแอร์ค่ะเราอยู่ในแอร์อยู่ในบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วยังคะเป็นหลายปีแล้วยังก็ไม่เป็นไรค่ะมันแต่ตอนเช้าก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นไรค่ะเป็นหลายปีแล้วยังคะแบบนี้มันเป็นมา 4-5 ปีแล้วค่ะก็เท่าที่ฟังดูนะคะอาจจะต้องตรวจวินิจฉัยละเอียดนะคะแต่จากที่ฟังโดยส่วนมากในคนที่อายุวัยนี้นะคะ
คิดว่าจะเป็นอาการของโรควัยทองนะคะที่เขาเรียกว่าเมโนโพสหรือว่าระยะที่เราหมดประจำเดือนแล้ว เราไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วนะคะทำให้มีอาการร้อนวูบวาบแบบนี้ได้ก็มีส่วนบ้างค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นแบบที่ว่าตอนตีสี่ตีห้าค่ะมันเหงื่อออกในขาแล้วร้อนจัดเลยนะฮะคุณป้าเคยไปพบแพทย์หรือยังคะเคยพบแพทย์หรือยังตอนนี้เป็นน้ำแข็งเอ็นเราต้องเอาเราต้องเอาผ้าห่มออกค่ะเพราะว่ามันร้อนเหนียวเหนียวร้อนยังไงชอบคนน่ะนะพอดีไปหาหมอพูดให้หมอฟังเขาก็ให้ยามาที่ว่ายาฮอร์โมนอะไรนะเอามาให้กินก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วตอนนี้หยุดค่ะไอ้ที่ร้อนส่วนตรงที่เอวขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันไม่หายค่ะแต่ยังทานยาฮอร์โมนอยู่เหรอคะยังทานอยู่ฮอร์โมนค่ะค่ะคุณป้าคะเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้านะคะถ้าเกิดคุณหมอสุวรรณีมาร่วมในรายการนะคะคุณป้าโทรมาอีกครั้งนึงได้ไหมคะนะคะคิดว่าวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะค่ะอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปนะคะเพราะว่าหมอพิงก็คิดว่าเป็นในโรคของเรื่องของโรควัยทองใช่นะคะมีแชนที่จะเป็นวัยทองมากกว่าโรคอื่นนะคะซึ่งคุณหมอสุวรรณีก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณสวัสดีค่ะฮัลโหลยังอยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโทรจากที่ไหนคะจาก LA ค่ะค่ะมีคำถามอะไรคะจะทราบว่าคือดิฉันเนี่ยนะคะเพิ่งผ่าตัดมาเดือนที่แล้วเขาเรียกอะไรหมอบอกว่าเป็นพาราไทรอยนะคะค่ะค่ะที่คอใช่ไหมคะผ่าตัดที่คอเหรอคะที่คอค่ะค่ะแล้วเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมคะที่ผ่านี้เป็นเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าต่อมมันทำงานมากผิดปกติใช่ไหมคะแล้วมีภาวะเหมือนกับว่าแคลเซียมสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณ11 12บางครั้งเคยถึง14นะคะแล้วเขาผ่านี่ผ่าต่อมไปกี่ต่อมอะคะเขาบอกว่าตัดตรงใต้คอนี่อันเดียวค่ะที่อันเดียวใช่ไหมคะโดยส่วนมากต่อมที่ตัดไปแล้วอะค่ะไม่ค่อยจะเป็นซ้ำนะคะแต่ว่ามันมีอาจจะเพิ่มโอกาสที่ว่าเพราะว่าต่อมพาราไทรอยด์เนี่ยมันมีทั้งหมด4ต่อมนะคะในร่างกายของเราซึ่งถ้าเกิดตัดไปต่อมเดียวเนี่ยตัวที่ตัดไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นซ้ำแต่ว่ามีโอกาสที่อีก3ที่เหลือค่ะที่เหลือนะคะอาจจะมีแต่ว่าน้อยอะค่ะก็คือไม่ได้มีโอกาสมากอะค่ะส่วนใหญ่การรักษาการผ่าตัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาที่เหมือนกับว่าเขาเรียกcurative นะคะก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากเพราะอะไรครับเพราะว่าหมอคุณหมอเคยบอกหมอที่โรงพยาบาล USC ค่ะก็บอกว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยค่ะจะทานไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันมีผลข้างเคียงใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ตัดไปแล้วยังต้องทานยาอยู่ไหมคะหมอสั่งให้ห้ามเลยค่ะไม่ให้ทานเลยยาที่ว่าใช่เพราะว่ารักษาไปแล้วอะค่ะพอตัดต่อมไปแล้วยาเพราะว่าโดยส่วนมากถ้าเป็นพาราไทรอยด์เนี่ยค่ะก็จะรักษาด้วยยาก่อนถ้าหากว่ามันไม่ช่วยเนี่ยต้องตัดคราวนี้พอตัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทานยาแล้วอะค่ะไม่ต้องทานแต่ว่าช่วงแรกหมอให้ทานแคลเซียมใช่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วหลังจากตรวจแล้วหมอบอกว่าตอนนี้แคลเซียมเลเวลคุณปกติแล้วใช่คุณต้องทานแล้วใช่เพราะว่าในระยะที่ตัดต่อมไปแรกๆอะค่ะมันจะมีคือมันจะมีโอกาสที่แคลเซียมต่ำได้อะค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าต่อมพาราไทรอยด์เคยสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำให้แคลเซียมสูงใช่ไหมคะพอไปตัดปุ๊บมันทันทีอะค่ะมันก็อาจจะต่ำได้ทีนี้พอทานแคลเซียมระยะหนึ่งร่างกายปรับแล้วอะค่ะตอนนี้แคลเซียมปกติแล้วก็อาจจะหยุดทานได้ค่ะแต่ว่ามีอาการเป็นตะคริวนะคะอ๋อค่ะมีตะคริวตอนเช้ามืดเนี่ยเป็นมากเลยสองข้างเป็นแบบชนิดโอ้โหชักดิ้นชักงอเลยค่ะเพิ่งเป็นหลังผ่านี่เหรอคะเป็นตอนช่วงที่แคลเซียมต่ำหรือเปล่าคะ
อะไรนะคะยังเป็นอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ทราบเพราะว่าไม่ตอนนี้ค่อยชั่วเพราะว่าดิฉันทานแบบโยเกิร์ตน้ำผึ้งมะนาวนมเนี่ยค่ะเช้าก็คิดว่าแคลเซียมปกติแล้วน่าจะการตะคริวดีขึ้นนะคะค่ะแล้วคุณป้ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ใช่ไหมคะใช่ยังต้องหาหมออยู่เรื่อยๆค่ะค่ะก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำนะคะพี่ว่ายาไหนที่ให้งดหรือให้ต่อไปก็ต้องตามคุณหมอนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่หลายต่อหลายสายที่โทรศัพท์เข้ามารอคำตอบจากคุณหมอนะคะถือสายสักครู่นึงนะคะแต่เนื่องด้วยเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวถือสายสักครู่นึงแล้วคุณหมอจะกลับมาคุยด้วยกันในสายนะคะก็วันนี้รายการแนทคลินิกก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอพิงค์หรือคุณหมอภัทรภาวัฒน์องศาโรจน์นะคะที่มาร่วมในรายการของแนทคลินิกเรานะคะในโอกาสหน้าก็จะมาอีกใช่ไหมคุณหมอค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแนทคลินิกนะคะจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งค่ะทางสถานีแนททีวีวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ